ดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาสนทนาข้อมูลข่าวสารของคุณผู้ชมนะครับหลังข่าวภาคค่ำเอเชียอัปเดตล้อมวงมาคุยข่าวกับเรา3คนสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ถ้าไม่ดูถือว่าผิดเพราะนี่คือพามาวันนี้มาพบกันในวันซึ่งมีความสำคัญครับในประวัติศาสตร์การเมืองนะครับกงล้อการเมืองก็หมุนเวียนเปลี่ยนผ่านครับยุคแล้วยุคเล่าการประกาศทุ่งสังหารหรือ Killing Field นั้นไม่มีทุ่งใดเป็นทุ่งสุดท้ายมีทุ่งแล้วทุ่งเล่าสมรภูมิต่างๆเกิดขึ้นหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านจากวันนั้นครับ10เมษายนพุทธศักราช2553การเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนผ่าน4ปีเต็มๆมาถึง10เมษายน2557วันนี้บรรยากาศของการระลึกถึงวีรชนผู้กล้าประชาธิปไตยที่ร่วมกันต่อสู้นั้นเกิดขึ้นหลายพื้นที่ในคนเสื้อแดงต่างจังหวัดก็มีกิจกรรมแต่ทัพหลักทัพหลวงทัพใหญ่นปช.แดงทั้งแผ่นดินโดยประธานนปช.คนใหม่คนปัจจุบัน คุณจตุพรพรหมพันธุ์ก็จัดงานใหญ่นะครับผมที่ชั้น6 Imperial World ลาดพร้าวและทุกทีก็จะไปจัดที่บริเวณราชดำเนินที่ทุ่งสังหารแต่ด้วยสถานการณ์ก็มาอยู่ที่ชั้น6เป็นศูนย์ปฏิบัติการในขณะที่กวป.หรือกลุ่มเครือข่ายวิถีชุมชนเพื่อประชาธิปไตยนำโดยเล็กบันดอนและคณะก็ไปจัดพิธีไว้อะไรที่สำนักงานปปช.ตรงสนามบินอย่างนั้นไม่เรียกว่าทำบุญเขาเรียกว่าถอดวิญญาณแต่ก็มีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งมีพิธีบุญก่อนแล้วก็ร่วมกล่าวไว้อะไรแล้วก็ระลึกถึงการต่อสู้ของคนเสื้อแดงดังจะเห็นได้นะครับว่าคือแนวรบของคนเสื้อแดงเนี่ยเหมือนรถขนข้าวสารเข้ามาสักหนึ่งคันเอาเหล็กแหลมทิ่มตรงไหนเนี่ยก็ต้องมีประสบการณ์ร่วมกันหมดครับอย่างผมเนี่ยต้องเรียนเลยนะครับว่ามีเพื่อนมิตรในการร่วมต่อสู้ที่เคียงไหล่ใกล้บ่าในการร่วมต่อสู้กันมาหลายคนวันนี้ก็ไปโพสต์เฟซบุ๊กนะครับเช่นคุณอีทบ้านตาก คุณอีทก็ไปเล่าว่าเหตุการณ์นี้เจอผมบนเวทีแล้วผมทำหน้าที่ช่วงกลางคืนครั้งกันนั้นครั้งกันนั้นเมื่อ4ปีที่แล้ว บางคนก็เจออาจารย์มหาเสถียรก็มีบริบทแบบนั้นเจออาจารย์คารมก็มีอีกบริบทแบบผมเจอท่านโอปอคราวนั้นสภาพร่างกายยังไม่สมบูรณ์ถึงขนาดนี้นะอาจารย์ใช้คำว่าสภาพเลยสภาพร่างกายคืออายุวัฒนะเนี่ยคือร่างกายยังไม่สมบูรณ์แต่คราวนี้ราศีดีคือคนเนี่ยถ้าจะไปร่วมการต่อสู้แล้วก็บาดเจ็บล้มตายมีวีรชนมีผู้กล้ามีผู้บาดเจ็บหลายคนเนี่ยบาดแผลทางร่างกายเนี่ยอาจจะพอหายไปนะแต่บาดแผลทางจิตใจความบอบช้ำทางจิตใจนั้นยังคงอยู่คือพวกเราคนเสื้อแดงเนี่ยใครจะไปไว้อะไรจะร่วมระลึกร่วมตระหนักถึงบทบาทของนักสู้วีรชนทั้งหลายเนี่ยทำได้หมดแต่มันมีคนหนึ่งซึ่งไม่ควรจะไปเอาง่ายๆต่อหน้าท่านคารมทนายเคยว่าพอเปิด VTR หลังทำบุญอ่ะตึ๊ดผมเหมือนกับอยู่ในถ้ำกลางตึ๊ดนี่คือเสียงอะไรมันเสียงปืนเสียง VTR แต่ว่าอาจารย์เล่ารวบไปว่าเป็นเสียงตึ๊ดมันเป็นเสียงปืนยิงนกในกรงใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับแต่ว่าพวกเราคนเสื้อแดงเนี่ยจัดงานรำลึกวีรชนผู้กล้าผู้ต่อสู้ได้ทั้งนั้นแหละครับแต่มีคนหนึ่งซึ่งไม่ควรจะไปร่วมรำลึกอะไรเขาด้วยมันไม่น่าจะเกี่ยวข้องเลยนะคือถ้าเป็นข้อสอบเข้าม.1 เนี่ยก็ต้องถามว่าข้อใดไม่เข้าพวกกอไก่จตุพรพรหมพันธ์ครับขอไข่เล็กบันดอนครับคอควายคอควายเสถียรพิพรมหางองูงูสุเทพเทือกสุบรรณหมอสุดท้ายเนี่ยไม่เข้าพวกคือตอนเช้าเนี่ยนะครับก็ยังไปปิดห้องคุย2ต่อ2นะกับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คือไม่มีการนัดหมายว่าจะมาร่วมพิธีในการไว้อะไรแล้วกระทรวงเกษตรที่อยู่ราชดำเนินเนี่ยนะครับไม่ได้ไกลกันถูกปิดนะครับครับต้องไปที่กรมชนจากกรมชนปากเกร็ดนู่นนะแจ้งนะยังอุตส่าห์ย้อนกลับมาพยายามจริงๆไว้อะไรเหมือนมีคนบอกครับหรืออาจจะดูข่าวหมาเสถียรหรือเปล่าเพราะเมื่อเช้าเราดูสำนักข่าวหลายสำนักนะครับมาร่วมพิธีอาจารย์เสถียรเนี่ยเป็นท่านแรกวิทยากรซึ่งใส่แจ็คเก็ตดำครับแล้วก็ถือไมโครโฟนครับพูดกับศิษยานุศิษย์ครับแล้วก็แฟนอนุแฟนครับแล้วแนวร่วมนปช.แดงทั้งแผ่นดินเก่งบาลีแฟนอนุแฟนผมเคารพเมื่อเช้าได้ติดตามอยู่เพราะว่าติดภารกิจเรื่องลงเรื่องศาล นี่ประชาสัมพันธ์ว่าทนายความจะมาทอล์กน้ำหมาเปล่าพอกดว่าเรื่องลงเรื่องศาลก็ยืดเยื้อเลื้อรังกันจนบ่ายแต่ว่าได้ติดตามเรื่องลงเรื่องศาลเนี่ยมันเอาแน่นอนไม่ได้นะอาจารย์เวลาจบเนี่ยไม่ทราบไม่ทราบเวลาเสร็จสิ้นเวลาไปก็ไม่ทราบทราบอยู่แต่เวลาเริ่มเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ว่าพามากเนี่ยส่งอาจารย์เสถียรไปแล้วเรียบร้อยอยากให้ช่วยเล่าบรรยากาศเอาบรรยากาศ
ผมมาตอนตั้งแต่ 8:30 นชั้น6ท่านคารมก็หวังว่าจะมาพบปะและอยากจะเซอร์เวย์นิดๆอันนี้พูดด้วยความเคารพนะครับว่ามาทำรายการกับท่าน3ท่านเนี่ยอย่างน้อยผู้คนที่มาร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณเนี่ย21ศพนะท่านท่านก็จำได้ท่านทำหน้าที่ทนายความให้พี่น้องเรามีชาวต่างชาติ2คนอย่างน้อยก็มีท่านฮิโรยุกิฮิโรโมโตะมอโรมาโตะเมื่อเช้าเนี่ยแกนนำมาพลึบนะอดีตคือปัจจุบันประธานที่ปรึกษาท่านธิดาท่านอาจารย์จารันท่านอาจารย์หมอเวงรวมทั้งเลขาธิการท่านอาจจะปฏิบัติกิจมาช้าหน่อยเพราะอาจจะไปดูสุเทพไปบิณฑบาต ที่กระทรวงเกษตรท่านมาช้าหน่อยนอกนั้นมาเพื่อ9โมงเต็มเลยพระสงฆ์วัดเมืองทองหลังนี่9รูปนะครับแล้วก็ตาลปัดเนี่ยผมชื่นชมมากนี่พูดได้ไหมฮะได้ครับปกติท่านคารมตาลปัดบอกว่านายนี้นางนี้วัดนี้จะเป็นงานกฐินพระป่าแต่เป็นตาลปัดพื้นสีแดงและเขียนพิมพ์ข้อความว่าพันตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตรน้อมถวายสีเหลืองสิครับเพราะนั้นพระสงฆ์ก็ดำเนินการแล้วก็ฉันเพลชั้น5จากนั้นก็ประธานอบช.ก็อุทิศส่วนกุศลหลังน้ำเขาเรียกว่ากวดน้ำไปให้กับดวงวิญญาณงานเรียบร้อยแฮปปี้ท่านแต่ในช่วงสายผมมีภารกิจก็เลยไม่ได้ไปทอล์กไม่ได้ไปฟังการทอล์กแต่ว่าภารกิจตอนเช้าเนี่ยงานถือว่าเรียบร้อยอันนี้ต้องขอบคุณพี่น้องที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรฮะผู้ที่เสียชีวิตอ่ะญาติพี่น้องบางท่านก็ไปที่กบวบางท่านก็ไปที่อื่นนะแต่ส่วนใหญ่มาที่นี่แล้วเต็มท่านคารมก็มาเต็มนะก็มีความรู้สึกชื่นชมยินดีในขณะนี้เราก็อย่างน้อยได้มีความรู้สึกว่ามาร่วมงานเขาถามว่าท่านอนุสรเป็นตัวแทนเราท่านคารมแล้วพามาคือถามไม่ต่ำกว่า16คนวันนี้ถามมีคนเจออาจารย์กี่คนถาม16คนเนี่ยก็พี่น้องเราใช่16คนนี่แหละคือ 100% ถามหมดมีท่านหนึ่งบอกว่าเป็นอดีตนายทหารเก่าที่เมืองนนท์ผมต้องมาต่อไปไม่ได้แล้วผมก็เลยไปปลุกระดมเสนอบอกว่านี่คนจะกินข้าวกินแทนไม่ได้นะขึ้นศาลต้องไปเองนะแต่บางครั้งส่งทนายความไปได้ทำบุญต้องมาเองผมก็พูดไปเนาะผมขออนุญาตให้พื้นที่ของรายการพามาในเบรกแรกช่วงแรกเนี่ยเป็นช่วงเวลาของการลำลึกบอกข่าวเล่าความรู้สึกเหมือนบรรยากาศของงานรวมรุ่นศิษย์เก่าครับว่าย้อนกลับไปนั่งไทม์แมชชีนของโดเรมอนไปเนี่ยนะครับ4ปีที่แล้วเป็นยังไงให้อาจารย์คารมก่อนทำอะไรอยู่10เมษายน53อาจารย์อยู่ที่ไหนยังไงผมไม่เจอคุณอนุสรนึกไม่ออกว่าเจอตรงไหนครับแต่หลังจากนั้นก็เจอมาเรื่อยครับประเด็นก็คือว่าวันนั้นนี่ผมอยู่ในเหตุการณ์ผมเข้าไปเค้าเรียกว่ากำลังขมุกขมัวก็มีเหตุการณ์เห็นเฮลิคอปเตอร์บินว่อนโยนแก๊สน้ำตาอันนี้อยู่ด้วยเข้าไปก็ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์ยิงกันที่แยกข้อหัวผมไปถึงนี่ปรากฏว่าทุกอย่างมันการยิงกันอะไรนี่มีการยุติแล้วไปเห็นศพแล้ววันนั้นถ้าจะจำกันได้นี่จะเห็นคนหนึ่งคือคุณวสันต์ผู้ทองที่โดนยิงที่ศีรษะภาพนี้จะถูกฉายซ้ำใส่เสื้อเรารักในหลวงด้วยนะแล้วเดี๋ยวถือธงด้วยถือธงด้วยถือธงโดนยิงเขาเรียกว่าล้มทั้งยืนใช่ไหมคุณผู้สอนแล้วก็ภาพเนี้ยแล้วก็ศพของคนตายได้เอาขึ้นมาบนเวทีคุณณัฐวุฒิจำได้ตอนนั้นมีจ่าประสิทธิ์ยังเป็นจ่าอยู่ยังเป็นตำรวจอยู่วันนั้นเป็นเหตุการณ์ที่โกลาหลแล้วก็มีเขาเรียกว่าสายพานรถลำเลียงโอ้โหรถทั้งคนทั้งอะไรทหารถูกจับมาไว้ถูกควบคุมตัวอยู่หลังเวทีบรรยากาศวันนั้นเป็นบรรยากาศที่ถูกยิงแต่คนไม่ไปไหนเลย มันเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นคุณอนุสรแล้ววันนั้นนี่ก็เป็นความที่เขาเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นเราเริ่ม12มีนา53ถูกไหมครับแล้วก็เลื่อยมาเรียกว่ามาทุกสารทิศในประเทศคือเราไม่คิดว่าวันที่เรามาเนี่ยมันจะมีมาตรการที่ยิงหัวประชาชนขนาดนี้ มีการล่องเรือมานะครับผมจำแม่น้ำเจ้าพระยามีท่าเรือจากอยุธยาสิงห์บุรีมานะฮะมาสมทบกับพี่น้องเราอยุธยาถูกต้องล่องแม่น้ำเจ้าพยามาที่นี่เลยกรุงเทพเลยทางบกทางน้ำมาครบอย่างที่อาจารย์คารมว่ามาครบฮะคุณพยัพพันเกตจำได้เลยเป็นคนคุมทัพเรือครับถูกไหมฮะแล้วที่อยุธยานี่รถเข้ามาผ่านมานี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นการชุมนุมที่คนเยอะที่สุด มีบันทึกนะครับว่าเยอะที่สุดตั้งแต่ประวัติศาสตร์การชุมนุมจนมาถึงปัจจุบันที่มากล่าวอ้างกันว่ามวลมหาประชาชนเนี่ยแท้มวลมหาประชาชนไหมมวลมหาประชาชนเนี่ยมาจากตรงนั้นพูดเองเออเองแต่ว่ามีการบันทึกเป็นประวัติศาสตร์เนี่ยคือ12มีนาถูกต้อง12มีนา53อันนี้ชงเองกินเองนี่5ล้าน8นะฮะ5ล้าน8นี่น้อยกว่าถนนอักษะผมเคยไปทะเลาะไปวิวาทะกับพรรคขั้วกันเนี่ยใน Facebook ในโซเชียคือเขาบอกว่า6ล้านคนที่มามวลมหาประชาชนครับผมถามว่าแล้วคนกรุงเทพเนี่ยที่เขาอยู่กัน6ล้านคนเนี่ยไปไหนหมดครับคือพื้นที่เท่าเดิมนะครับถนนเท่าเดิม
รถราเหมือนเดิมแต่ว่ามีคน12ล้านเพิ่มมาเท่าหนึ่งทำไมเราไม่รู้สึกอึดอัดอะไรเลยแต่มันก็บอกว่าของมันเนี่ย6ล้านเขาจะเถียงคุณอนุสรกรุงเทพมีประชากรอาจจะสัก10ล้านแต่เขาบอกว่ามีประชากรที่ไม่มีชื่อเนี่ยที่เขาเรียกว่าประชากรแฝงอีกเป็น10ล้านที่คุณจตุพรบอกว่าไอ้คนพวกนี้ประชาชนพวกนี้เขาอยู่นะเขาอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับกปปส.แต่จริงๆแล้ววันที่12มีนาเลื่อยมาในวันนั้นผมเชื่อว่าเป็นวันที่ไม่มีใครจะเถียงข้อเท็จจริงได้คือรถติดวินาศสันตโรมาเยอะขยับขยื่นไปไหนไม่ได้น้องๆเนี่ยอักษาเนี่ยก็คือเกือบจะทำลายสถิติเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าด้วยพื้นที่ที่เข้ายากก็ยังไม่ถึง12มีนา53คุณแต่ว่ามันได้เห็นว่าเขาลางของการดูหมิ่นเพื่อนบ้านครับคือเราได้เห็นใช่ไหมครับเวลาเราด้วยความรู้ผมคนอีสานนะฮะหน้าไม่เหมือนนะอาจารย์สกลนครนะฮะครับอาจารย์ร้อยเอ็ดบุรีรัมย์โคราชอยู่หลายจังหวัดหลายตอนนี้เผยเลยขอนแก่นด้วยเผยเลยวันนี้นะครับจังหวัดคือเวลาคุยกันอะไรหน่อยเนี่ยนะครับไม่พอใจเรียกไอ้เล่าคือความหมายเป็นการดูหมิ่นประเทศเพื่อนบ้านดูหมิ่นดูแคลนแล้วเวลาจะบอกว่าเนี่ยเกณฑ์คนมาที่ถนนอักษาเนี่ยมิงกะลาบาเป็นคำทักทายของเมียนมาครับแล้วก็คงจะผูกใจเจ็บประมาณว่าพม่าเนี่ยเผากรุงศรีอยุธยาไปครับแต่เขาไม่เห็นว่าแนวความคิดของกลุ่มพวกที่ถูกอมาตมอมเมาครับกลุ่มแนวคิดของระบบอนุรักษ์นิยมเนี่ยมันดูถูกเพื่อนบ้านนะพม่าก็สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ลาวก็สู้ไม่ได้เขมรก็สู้ไม่ได้แต่เวลาดึกๆบนเวทีกปปส.นะมันเลือกแปลภาษาอะไรไหมฮะเป็นภาษาสเปนภาษาเยอรมันฝรั่งเศสแสดงว่าคุณดูหมิ่นเพื่อนบ้านอันนี้มันเป็นปมนะเพื่อนบ้านที่เขารุมเกลียดหัวเราเนี่ยเพราะว่า มีความคิดแบบพวกอมาตย์พวกเนี้ยดูถูกเพื่อนบ้านจำกสิทธิ์พิลมได้นิดเดียวก็ดูถูกมกสิทธิ์ก็ดูถูกกัมพูชาเพื่อนบ้านเราซึ่งวันนี้ไม่รู้เขาไปไกลกว่าเราขนาดไหนนะคือดูถูกกระทั่งผู้นำของกัมพูชาด้วยดูถูกกระทั่งผู้นำซึ่งไม่ควรจะใช้คำพูดลาวนี่ทุกวันนี้เราพูดเราต้องบอกเป็นเพื่อนบ้านนะบ้านพี่เหมือนน้องนี่รัฐมนตรีต่างประเทศไม่ชอบไม่ชอบเป็นเพื่อนบ้านรัฐมนตรีต่างประเทศนะเกษตรเป็นคนที่ถูกกล่าวหาว่าก่อการร้ายแต่ว่าดูถูกผู้นำของกัมพูชาผมจะเติมที่คุณอนุสรพูดวันนั้นนี่ภาพที่หวังน้อยจำได้ไหมครับที่มีธงบนรถวิ่งเข้ามาที่ดอนเมืองไหลเข้ามาเหมือนน้ำเลยวันนั้นนี่พลเอกชวลิตเคยขึ้นเวทีของนปช.หลังจากนั้นไม่นานจำได้ไหมฮะจำได้ครับที่บอกว่าชมท่านในหัวว่านายแน่มากจำได้ครับจำได้จำได้จำได้เหตุการณ์ที่เกิดเมื่อวานนี้แต่จริงๆเราเป็นพลเอกชวลิตบอกว่าคือชุมนุมกับคนมาหลายกลุ่มครับติดตามดูทางทีวีวันนี้มาเห็นวีระก็ต้องบอกว่านายแน่มากนายชาวลิตเป็นพ่อใหญ่พ่อใหญ่บอกประโยคเด็ดนะตอนนั้นไม่แต่ว่าเราไม่ได้ไปโกหกพวกกลมอะไรกันนะในหัววีระขนาดนั้นเป็นวีระเฉยๆนะวีระยังไม่มีอาการไม่ยังมีอาการเหินม้วนต้วนเลยโอ้โหคือนายแน่มากแต่มันก็น่าคิดน่าคิดตรงที่ว่าคนมาขนาดนั้นแล้วปรากฏว่าก่อนที่10วันนี้เรากำลังคุยกันเรื่อง10เมษายนก่อนหน้านั้นคนเยอะมีปัญหาอะไรไหมครับ มีเรื่องมีพกอาวุธมีตีรันวันแข่งไม่มีนะครับ เป็นการชุมนุมที่เรียกว่าสงบจริงๆ ไม่ใช่สงบแต่ป่าแบบชายใจซามแต่เหตุการณ์เหตุการณ์เดือนเมษาเนี่ยมันทำให้ความเชื่อของการต่อสู้รบพุ่งทางความคิดภาคประชาชนเนี่ยมันผิดเพี้ยนหมดนะผิดเพี้ยนเช่นเราเคยคิดว่ามาชุมนุมไม่ต้องอะไรมาก็ได้ทหารก็ไม่ทำอะไรเราวันนี้มันต้องพกของมาเหมือนกันนะครับเพราะทหารน่ะทำทฤษฎีนั้นใช่ไม่ได้ใช่ไม่ได้ใช่ไม่ได้บอกว่าเราสู้ไปเถอะเวลาทหารมาเนี่ยเรานั่งอยู่กับพื้นอย่าไปต่อสู้เขาเอามือไพร่หลังเขาไม่ยิงเราหรอกแต่มันก็ยิงนะครับวันนี้มันกลายเป็นว่าเราเคยเห็นแกนนำเราหลายคนบอกว่าพี่น้องแม้เพียงเลือดของพี่น้องหยดเดียวที่หลั่งรินรถพื้นถนนรัฐบาลอยู่ไม่ได้แน่นอนแต่มันยิงไป99ศพตายเจ็บ 2,000 ตอนนั้นผมจะเสริมท่านนะครับว่าถ้าแตกต่างที่ท่านคารมพูดเมื่อ 2-3 วันที่แล้วผ่าหมากว่าเขาอหิงสาสันติที่แจ้งวัฒนะที่ส่วนต่างๆรวมทั้งที่สวนหลุมแต่ของเราจำได้นะวันนั้นขวดน้ำนี่มันจะเป็นต้องมีนะแล้วก็ตอนนั้นเป็นมือตบถามว่าอาวุธเนี่ยถ้าเอามาเปิดในคลิปนะท่านผมก็มีอยู่ประมาณเกือบ200ภาพเป็นอาวุธสงครามที่รุนแรงทั้งนั้นเลยปืนบอลโว่ปืนอะไรอีกอันหนึ่งที่เป็นสั้นๆเอาภายใต้ธงคำถามเดียวกันท่านท่านแลมโบ้เนี่ยเอามาแถลงบนเวทีเลยพร้อมกับนายทหารน่ะ10เมษาอาจารย์ทำอะไรอยู่ตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่มีการโยนแก๊สน้ำตาพระมหาโชนี่ก็โดนนะโดนเขาได้กีวรนั่นเลยสุดท้ายโดนพร้อมพระพร้อมโยนพระโดนแล้วก็เจอกระเจิงไปวัดเขาเรียกว่าวัดอะไรวัดภูเขาทองวัดสะเกดผมก็หลบไปวัดบวรถนนดินสอจากนั้นพวกก็เตือนบอกว่าเราแนวการหลบเนี่ย
ลบตามความคุ้นชินลบตามความคุ้นชินผมนี่อาจจะไปตามโรงเรียนนะแต่อาจารย์ไปตามวัดเพราะนั้นท่านคารมครับท่านอนุสรครับในฐานะผู้ชุมนุมถามว่ากลัวไหมกลัวเพราะอะไรผมมีลางสังหรณ์ว่ามีการตายเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าโรงเรียนสตรีวิทย์ปกติไม่เคยเห็นทหารฝากถึงพอคนก่อนโน้นด้วยว่าโรงเรียนสตรีวิทย์ขึ้นสปท.แต่ทหารอยู่ข้างในเต็มไปหมดเลยผมจะเล่าเรื่องขำคุณอนุสรครับในบรรยากาศที่ไม่ควรจะเล่าโศกสลดเนี่ยนะโศกสลดนี่ผมจะมีเรื่องขำมากเหตุการณ์10เมษายนเนี่ยเป็นกรณีเดียวที่คุณเจ๋งดอกจิกครับถูกกล่าวหาว่าขโมยรถถังครับอ่ะแต่จริงๆไม่รู้แกขับได้หรือเปล่าแต่แกโดนแกขับเป็นหรือว่าแกโดนข้อหาปล้นรถถังขโมยรถถังเพราะเหตุว่ารถถังนี่มาทางสะพานปิ่นเกล้ามาทางนู่นพระบรมราชชนนีปรากฏว่ามาแล้วไปเจอรถกันเขาจอดขวางเลยพอจอดขวางเสร็จเพื่อนพี่น้องเสื้อแดงเขาเยอะนี่เขาก็ขึ้นไปถอดกุญแจออกเขาไม่ทำไรนะฮะเขาป้องกันว่าจะมาทำร้ายรถถังชะงักหยุดเลยนะหยุดอยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็รู้สึกว่าโซ่โซ่ล้ออะไรออกหมดเลยเขาเรียกว่าตีนใครออกเขาเรียกว่าตีนตะขาบใช่ไหมฮะอะไรทุกทีกองเป็นพันพันพึกนะครับโซ่ปืนนี่ก็แทนที่จะโผล่มาทางเวทีโผล่ไปทางอื่นโซ่โซ่นี่มันจักรยานผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรตะขาบอ่ะเหมือนโซ่เขาเรียกตีนตะขาบของรถสายพานปรากฏว่าคุณเจ๋งนี่แกก็ไปห้ามทับเพราะว่าแกคุมมวลชนผมก็อยู่ใกล้วันนั้นจำได้นายตำรวจคนหนึ่งซึ่งวันนี้ไปฟังอยู่ฝั่งประชาธิปัตย์วิชัยสังประภัยเป็นมือปราบหูดำมือปราบหูดำคุมประชาดะไม่ใช่พวกการแต้มนะแล้วจริงๆเราก็สูญเสียความรับไปกับตำรวจคนนี้เยอะเรารู้อยู่ภายหลังเราทราบตอนนั้นมาอยู่คุกคีอยู่กับเรานะอยู่กับเราสิอยู่ในส่วนของราชการประเด็นก็คือว่าอยากจะเล่าให้ฟังว่าวันนั้นนี่มันเป็นปรากฏการณ์ที่ผมจะเชื่อมคุณอนุสรที่บอกว่าคนเสียชีวิตคนนึงรัฐบาลก็อยู่ไม่ได้ท่านโทษครับวันที่25เนี่ย25ศพนะครับมีชาวต่างประเทศ1ศพคือฮิโรยุกิกับมูราโมโตะประเด็นก็คือว่าที่ภาพที่แพร่ไปทั่วโลกคุณนุสรเห็นผมเชื่อว่าเห็นภาพคุณวสันต์ผู้ทองครับโดนยิงข้างหลังครับก็เถียงกันอยู่นะครับว่าคนยิงยิงข้างหน้าหรือยิงข้างหลังยังถือธงอยู่เลยยังถือธงอยู่แล้วก็ล้มทั้งยืนแล้วก็สมองนี่เต็มพื้นภาพเนี้ยเป็นภาพที่เค้าพยายามจะอ้างว่าเป็นชายชุดดำเป็นกองกำลังไม่ทราบฝ่ายแล้วก็เป็นแล้วคำพูดนี้ก็มีคนที่ชื่อสุเทพประธานกปปส.คนปัจจุบันเนี่ยพูดอยู่วันที่มันกลับกันไงฮะวันนั้นเขาคุมเขาเป็นรองนายกคุมเป็นผอ.สช.ด้วยเป็นผอ.สช.ผู้ในการเลยเป็นคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วเป็นคนที่บอกว่าการปิดถนนเนี่ยไม่ได้เพราะมันก่อเกิดให้เกิดความเดือดร้อนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมจึงเรียนว่าวันนี้คุณสุเทพเนี่ยกับหัวกับหางละวันนี้คุณสุเทพอยู่บนถนนเที่ยวชวนข้าราชการปิดงานหยุดงานไม่ทำงานอาจารย์กำลังจะบอกว่าไอ้นี่พูดไปเรื่อยไปเรื่อยวันนั้นเป็นสอสอสอมันก็พูดอีกแบบนึงให้อยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันนี่ผมยังจะไม่เชื่อมต่อมันยังไม่ถึงวาระแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันคุณอนุสรอาจารย์เสถียรต้องจำเรื่องของเขาเรียกว่าเขตกระสุนจริงโอ้ประกาศชัดเจนเลยเอาลวดลวดหนามมาล้อมไว้แล้วบอกว่าพื้นที่ใช้กระสุนจริงเขาเรียกไฟซิ่งโซนไหมครับใช้กระสุนจริงอยู่แถวแถวมาบุญคลองเอาเป็นอย่างนั้นจริงๆจุดเริ่มต้นอยู่วันนี้วันนั้นก็มีนายทหารคนหนึ่งซึ่งก็เสียชีวิตเราก็เสียใจด้วยหลังจากวันนั้นมันไม่เขินแล้วถ้าเด็กร่มเกล้าฮะขึงให้ได้เห็นเลยขึงให้เห็นแล้ววันนั้นจริงๆหลายคนมีคนตั้งข้อสังเกตว่าพันเอกร่มเกล้าซึ่งเสียชีวิตเนี่ยไปทำอะไรเขาไว้หรือเปล่าครับแล้ววันนั้นก็เป็นปรากฏการณ์ที่อภิสิทธิ์แพ้ไปพักหนึ่งนะฮะจริงไหมฮะครับคุณอภิสิทธิ์ยุบไปพักหนึ่งนะถ้าเป็นมวยก็เรียกว่าโดนหมัดต้องเดินต้องคืออาการตอนนั้นเนี่ยเหมือนจะคลายฟันยางแล้วครับคือคุณหนูเรียนมัธยมอีตันครับจบออกฟอร์ดครับอาชีพไม่ปรากฏครับอาชีพไม่ปรากฏแต่ประสบความสำเร็จทางการเมืองสูงมากครับเวลาโดนลูกบีบถ้าเป็นมวยไทยเนี่ยเรียกว่าปั้มตีปั้มตีหายใจไม่ทันรัดเอวผมเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าทั้งสองท่านเนี่ยผมได้เห็นพฤติกรรมการต่อสู้วีรกรรมแนวรบเนี่ยเต็มเหนี่ยวครับแต่ผมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเป็นโฆษกเวทีผมจัดรายการที่นี่ MV5 กว่าจะเลิกเนี่ยก็ประมาณ5ทุ่มครับก็เดินของวันนั้นของวันนั้นทุกวันเนี่ยผมจะไปถึงเวทีมัน5ทุ่มครึ่งแล้วจะขึ้นเวทีช่วงดึก6ทุ่มจนออกเวรเนี่ยเที่ยงครึ่งออกเวรนะออกเวรครับ ก็คือหมายก็ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในยามวิกาลตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงเป็นคอนโทรลมอนิเตอร์อยู่นะตรงนั้นผมดูทั้งหมดมีนักพูดหลายคนอย่าไปเอ่ยนามที่เป็นแกนนำอยู่ในปัจจุบันเนี้ยอาจจะแกนนำแถว2แถว3เนี่ยวันนั้นเนี่ยยังนอนขดอยู่ในเข่งอยู่เลย ก็ด้วยความเห็นใจที่พี่เขาเสียสละแรงกายแรงใจไปงัดออกจากเข่งมา
แล้วก็ขึ้นมาพูดแต่ว่าก็มีความสามารถนะครับหลายท่านก็เป็นนักสู้คือคนเนี่ยไปเวทีโดยไม่รู้ว่าจะได้พูดหรือไม่ครับไปนอนรอพูดขดตัวอยู่ในเข่งเป็นเดือนๆนะครับกว่าจะได้พูดครับแต่วันนี้ก็ภูมิใจที่เขาเป็นแกนนำแต่ว่าผมลงจากเวทีเที่ยงครึ่งเนี่ยต้องเรียนนะครับว่าคืนวันที่9ก็เป็นเหมือนคืนที่ทุกๆคืนผมก็มาแบบเนี้ยครับตั้งแต่12มีนามาเรื่อยจนถึง9เมษาผมไม่คิดหรอกครับว่ามันจะมีเหตุอะไรก็ไปกลับปกติครับเพราะว่าผมมีภารกิจในการทำงานด้านอื่นแต่นักสู้หลายคนของเรานะครับอยู่เวทีนะหัวใจหน้ากราบกินนอนอยู่นั่นปฏิบัติภารกิจทั้งหมดอยู่ที่เวทีตอนนั้นเราตั้งอยู่ที่สะพานผ่านฟ้าครับแต่ปรากฏว่าตอนผมลงจากเวทีเที่ยงครึ่งวันที่10เนี่ยยังมีอะไรเลยนะครับอาจารย์ยังมีอะไรเลยผมก็กลับไปแล้วก็นอนครับพอตื่นขึ้นมาเนี่ยคดีมันพลิกเลยครับมันเป็นคนละเรื่องครับเพราะขวัญชัยไพพนาจำได้นะครับจำได้ครับนำมวลชนไปดันรั้วอยู่ที่กองทัพภาคหนึ่งกองพลที่หนึ่งดันกันไปดันกันมาครับแล้วยั่วยุกันครับทหารก็พอประตูพังครับทหารก็ออกมาพอออกมาทีนี้อะไรที่ขวางหน้าอยู่นะครับเป็นต้นว่าจะเป็นเสาลำโพงขาเวทีย่อยทีวีอันไหนยิงได้ยิงครับอันไหนเก็บถอดกลับได้กลับแล้วแนวการสู้เนี่ยมันมาดุเดือดเนี่ยตอนประมาณ 5-6 โมงถูกต้อง 17-18 นาฬิกาตอนนั้นต้องเอ่ยนามท่านนะครับครับจาตุรนฉายแสงจะมืดแล้วตอนนั้นนี่คือวีรกรรมของคนเดือนตุลานะขึ้นเวทีคุณจาตุรนนิ่งมากนะครับครับนิ่งมากตอนที่เฮลิคอปเตอร์มาบอกพี่น้องว่าด้านหลังพี่น้องอย่าตกใจครับแต่ว่าการปะทะตอนนั้นเนี่ยอาวุธของคนเสื้อแดงต้องยอมรับนะครับเป็นคดีอยู่นะต้องถามอาจารย์คารมนะครับสุภาพสตรีเป็นการสร้างสุภาษิตคำบังเคยอันใหม่เมื่อก่อนเราเคยได้ยินแต่ผู้หญิงยิงเรือครับวันนี้เกิดขึ้น10เมษาผู้หญิงยิงหอเอาหนังสติ๊กยิงเฮลิคอปเตอร์ครับโดนไหมนะวันนั้นก็โดนไม่โดนไม่รู้แต่เขาอ้างว่าโดนเขาอ้างว่าโดนไงมีโดนได้แล้วก็ใบพัดบินอะไรคือมีหมดแกต้องยิงแรงมากนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มาเริ่มมีเสียงปืนนัดแรกเกิดขึ้นคุณจตุพรคุณณัฐวุฒิเนี่ยอยู่ที่เวทีราชประสงค์ครับกว่าคุณณัฐวุฒิเนี่ยจะมาถึงเวทีเนี่ยภาพที่คนจำณัฐวุฒิได้วันนั้นนะครับเป็นซูเปอร์ฮีโร่หัวใจหน้ากราบครับเขาเอาศพมาวางเรียงบนเวทีผมอยู่ด้วยแล้วคุณณัฐวุฒิเนี่ยนะครับก็เอามือเกาะกุมครับข้อเท้าครับของวีรชนผู้วายชนหลายคนหลายคนโอ้โหหลายศพครับศพหลายศพขออภัยแต่ว่าเหตุการณ์ที่ผมตัดตอนเพราะผมอยู่เวทีครับเบื้องลึกการเก็บศพการรักษาศพเนี่ยอาจารย์เสถียรมีเพิ่มเติมคือท่านขลุ่มครับถ้าเกิดเองเกิดอีกเนี่ยผมว่าเป็นการปานาติบาตครั้งใหญ่นะคราวนั้นอ่ะท่านยังไม่ทิ้งสายพันคือท่านยานเมศกับเจ้าวาดอย่างน้อยสองวัดต้องขอบคุณย้อนหลังคือเจ้าวาดวัดหัวลำโพงขณะนั้นกับเจ้าวาดวัดพระพาชัยวันนั้นศพ21ศพเนี่ยรวมแล้ว21ศพนะท่านเราก็ไปตั้งศพที่หัวลำโพงผมปรากฏว่ามีกองฝ่ายสมชหรือกรมนหรือทหารเขาเนี่ยสชเนี่ยไปพยายามเหมือนจะว่าจะไปปิดน้ำปิดไฟแล้วก็บอกให้เจ้าวาดไม่รับศพนี่เรามีปัญหาเยอะเลยจะแย่งชิงศพอันเดียวกันเลยเพื่อเป็นการทำลายหลักฐานท่านวิชาญมีชัยนันท์ทำลายหลักฐานใช่จริงๆยังมีเหตุการณ์เรื่องทำไมแก๊สน้ำตาต้องปาจากเฮลิคอปเตอร์ตอนกลางคืนให้มืดแต่ว่ามันต้องคุยยาวนะเพราะฉะนั้นเบรกในเบรกนี้รู้สึกจะหมดเราต้องมีการเบรก2ต่อเบรก2เนี่ยจะว่าด้วยเรื่องของ ICC ทำไมไม่เซ็นรับอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศคุณจตุพรก็พูดวันนี้การพูดแล้วก็มีคนถามก่อนเข้ารายการเนี่ยเจอคุณตาแป๋วผู้ประกาศข่าวสาวสวยของผมก็ถูกถามบอกว่าทำไมฉันถามสองคนเลยทำไมรัฐบาลไม่เซ็นรับรองอำนาจศาลคนถามทั้งประเทศนะเดี๋ยวจะให้อาจารย์คารมแล้วก็พวกเราช่วยกันตอบนะครับแต่ว่าประชาสัมพันธ์นะครับท่านที่อยากจะเป็นเจ้าของเสื้อสวยๆผ่าหมากนะครับสามารถโทรศัพท์ไปได้แต่พิเศษนะฮะอันนี้ไม่ใช่เสื้อที่มีตลอดปีตลอดชาตินะครับลิมิเต็ดอีดิชั่นจำนวนจำกัดจำนวนจำกัดสิ้นเดือนเมษานี้อย่าเที่ยวโทรมานะครับว่าเสื้อมีไหมเมษานี่จบนะครับจะเป็นสิ่งอื่นอะไรก็ว่ากันไปเมนูใหม่เสื้อนี้เนี่ยโปรดักต์ใหม่แล้วเราไม่ได้ไปวางขายทั่วไปเป็นเสื้อสำหรับแฟนพันธุ์แท้สั่งโดยตรงสั่งโดยตรงพาหมากเป็นไอดอลแล้วเราเห็นเสื้อตัวนี้ที่ไหนนี่แสดงว่ายากมากนะกว่าจะได้ยากครับต้องโทรศัพท์มาถามต้องโอนเงินแล้วก็แฟกมาแล้วถึงจัดส่งไปให้เครื่องดูไม่ดีเจอของปลอมนะพาหมากตัวจริงจะต้องดูยังไงหมายถึงว่าเสื้อเสื้อเนี่ยเป็นผ้าก็ได้นะท่านครับผ้าคอตตอนเนื้อดีครับท
ทอด้วยผ้าจากอังกฤษเบอร์32นี่เนื้อผ้าจะบางแล้วอาจารย์สังเกตบางไหมฮะไม่บางนะหน่อยนะนี่ผมชอบเบอร์32นะครับต้นต้นฮะแต่ว่าเฉพาะเมษายนนี้เท่านั้นนะครับผม30เมษายนลิมิเต็ดอีดิชั่นแต่ช้าก่อนถ้าโทรช้าเนี่ยอาจจะไม่เหลือถึง30เมษายนต้องสั่งเหมือนไดเรกเซลเลยนะต้องสั่งคืนนี้ท่านว่างช่วงสงกรานต์ต้องโทรก็สามารถโทรได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอขณะนี้ครับ0831984747 0818554364นะครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาตามต่อกำลังมันอาจารย์ครับ ICC ทำไมไม่เซ็นสักทีครับพักครู่เดี๋ยวมาพาหมากช่วงหน้าครับกลับเข้าสู่พาหมากในช่วงนี้ไปอย่างรวดเร็วครับแต่ก่อนจะให้คุยเรื่อง ICC เนี่ยถามนิดเดียวเป็นประเด็นตกค้างตะกี้ไม่ได้รุมขย่ำเท่าไหร่ครับผมสงสัยว่าสุเทพเรื่องสุวรรณมันไปทำไมมันไว้อะไรญาติเสียเลยหรือยังไงคืออย่างนี้ฮะความที่คุณสุเทพเนี่ยเคยแต่เป็นคนสั่งวันนี้เป็นคนที่มาอยู่บนถนนเขาต้องเรียกให้สมบทบาทครับเคยเห็นเขาเชิดสิงโตไหมเดี๋ยวคนที่เป็นเจ้าของวงเชิดไม่เหมาะสมเนี่ยเขาจะถอดพวกขนออกคุณสุเทพนี่ก็จริงๆในแง่ในความคิดที่เขาเป็นนักเคลื่อนไหวหรือว่าเป็นผู้นำนี่ผมว่าไม่มีแต่วันนี้เนื่องจากวันเล่นเต็มบทบาทแล้วมันก็ต้องให้เหมาะกับวันเวลาวันวอเวลาเนาะวันนี้วันที่10เนี่ยเทรดมาร์กหรือเครื่องหมายการค้าเนี่ยอาจารย์คารมเนี่ยเป็นคนที่อ่านกฎหมายรู้ดูกฎหมายเป็นอธิบายเรื่องที่เข้าใจยากเป็นเข้าใจง่ายของอาจารย์เสถียรเนี่ยเป็นแนวธรรมะผมจะอยู่ในมุมของจุดขายผมเลยทราบไหมฮะแฉการแฉจะอยู่ในมุมจิตนะคนที่วิปลาสจิตตังก็มีเทวทัตองคุลิมานโจรแล้วมีนางปตาจาราหรือนางมาริกาที่ว่าเนี่ยพวกนี้จะไม่อยู่กับที่จะซอยท้าตลอดหญิงงามเมืองใช่คนบ้านนี่จะไม่อยู่กับที่จะเคลื่อนที่นะถ้าอยู่กับที่แปลว่าจบละชีวิตผมจะเล่าความเชื่อมโยงนิดหนึ่งครับวันนี้ที่คุณสุเทพต้องไปครับอาจจะเปิดข่าวที่รายงานผ่านมือถือเป็น SMS ข้อความสั้นมันสำคัญบอกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เสถียรวิภวมหากำลังทำหน้าที่พิธีกรฝั่งสงฆ์ในพิธีลำลึก10เมษายน53เขาเห็นภาพข่าวไงสุเทพตอนนั้นอยู่กระทรวงเกษตรต้องคิดว่าต้องไปไม่ไปไม่ได้แต่มันมีความเชื่อมโยงครับผมเคยเป็นรักษาการโฆษกมาเก่านะครับโฆษกรัฐบาลทำงานในทำเนียบรัฐบาลมีภรรยาของพลเอกร่มเกล้าทุวธรรมครับชื่อคุณนิชาทุวธรรมครับด้วยความเคารพนั่งประชุมด้วยกันหลายครั้งคุณนิชาแกก็คงรู้ว่าโฆษกคนนี้อนุสรเนี่ยมันเป็นเสื้อแดงและอาจจะเกี่ยวข้องกับการทำให้สามีแกเสียชีวิตก็มีการแผ่รังสีอมหิตใส่กันบ้างแกแผ่มาผมก็ปล่อยยางใส่แกจำต้องขัดว่าผมไม่ได้ครบยิ่งกว่าสตาร์วอร์เลยคุณนิชาทุวธรรมเนี่ยนะครับตอนที่รับราชการครับแกไม่ใช่เป็นภรรยาของพันเอกร่มเกล้าทุวธรรมครับแบบเกิดมาแล้วแต่งงานเลยนี่แฉขนาดนี้เลยขนาดนี้เลยครับคุณนิชาทุวธรรมที่เผลอไม่ได้นะใกล้10เมษายนต้องมาพูดการตายของสามีแกต้องวนมาแกแต่งงานครั้งแรกครับกับศิลปินที่คนไทยทั้งประเทศรู้จักดีนะจริงป่ะคุณจิ๊บรอดอจิ๊บรอดอรอดอเด็กไทยหัวเกรียนมาเรียนต้องใส่เครื่องแบบเลยเนี่ยอายุเขาไม่มันห่างกันหรือเปล่าหรือว่ามันยังไงไม่คือคุณจิ๊บแกรักษาเนื้อรักษาตัวไงดูไม่แก่อ๋อแต่อายุเนี่ยพอจิ๊บรอดอไงจำได้เอออาจารย์จำได้นะจำได้ผมจะเป็นเนรอายุไม่ได้น้อยเท่าไหร่ผมจะเป็นเนรอยู่เลยจิ๊บรอดอนะรอดอเด็กไทยหัวเกรียนแต่ผมไม่ฮิตนะฮิตติดชาร์ตนะแต่งงานอยู่กินกันนะครับครับถูกต้องเรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่าไปผิดคาราดิวกันยังไงไม่ทราบเลิกรากันไปพอเลิกราเนี่ยคุณนิชาเนี่ยเป็นข้าราชการในกระทรวงนะครับในทำเนียบที่เขาเรียกว่าสำนักเลขาธิการรัฐมนตรีอัตราการเติบโตก็ค่อยเป็นค่อยไปมาเรื่อยแต่ว่าพอเลิกกับจิ๊บรอดอนเนี่ยมีฝ่ายการเมืองเนี่ยไปหนุน อย่าไปเอ่ยชื่อเขาเลยเอาว่าเป็นประชาธิปัตย์หนุนแล้วก็ย้ายไปอยู่กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจากสรณ.เนี่ยนะครับสำนักเลขานายกเนี่ยสรณ.จาก44ไป5 6 7 8เร็วมากเพราะมันเกินเหตุจากไอ้สเต็ปของข้าราชการประจำจ้ะปกติคน48 49เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยน่าจะต้องมีสัก50กว่าครับแต่ว่านิชาเนี่ยไปเร็วมากมาเร็วมากสนับสนุนแล้วเจริญเติบโตในช่วงที่มีนายกรัฐมนตรีชื่ออภิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วก็แต่งงานกับพระเดชร่มเกล้าทุวธรรมนี่ไงครับเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้พอผัวแกตายปุ๊บเอาละผู้ที่วายชนแล้วก็ให้ความเคารพไปปฏิบัติหน้าที่ก็ไม่ว่าเรื่องคดีก็สู้กันไปแต่คุณนิชาเนี่ยบางทีถ้าภาษาวัยรุ่นเขาบอกว่าเยอะแกเยอะไปเยอะไปการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการคราวที่แล้วเนี่ยเกี่ยวข้องไหมมีข้าราชการในสรณ.ในทำเนียบนี่นะครับเขา49จอจะขึ้น40อ่ะ
ตัดเพดานแล้วมี2คนซึ่งพอได้40ปุ๊บเกษียณเลยครับเขาควรจะได้40ถูกมั้ยฮะปรากฏนิชาไม่ได้รับ40โวยวายเลยว่าการแต่งตั้งรัฐบาลยิ่งลักษณ์ไม่ชอบธรรมนิชานี่นะนิชาทุกวันธรรมเนี่ยครับก็ทำให้ระบบราชการตรงนั้นก็วุ่นวายไปเพราะฉะนั้นผมตั้งข้อคำถามนะครับว่าด้วยเหตุนี้หรือไม่ที่สุเทพเทือกสุบรรณถึงบางอ้อว่าไม่มาจุดที่ล่มเกล้าเสียนี่ไม่ได้ตอบให้ก็เลยมาตอบให้เพราะเหตุว่าเอาใจเขาไปบริเวณที่มีเหตุการณ์ที่ทำให้คนเสียชีวิตเนี่ยความจริงถ้าเขาจะเป็นหน่อยนะเอาว่าให้มันเหมาะสมกับวันวอเวลานอนหน่อยต้องไปแสดงความเสียใจกับทุกคนวันนั้น25ศพนะครับไม่ใช่เฉพาะพันเอกรุ่งเข้านะแต่ในข่าวในสื่อโซเชียลมีเดียทั้งหลายนี่บอกว่าคุณสุเทพไปคารวะไปแสดงการระลึกถึงการเสียชีวิตของพันเอกรุ่งเข้าและทหารเดียวๆเลยกับทหารรวม5คนครับคือไม่ได้พูดถึงสื่อต่างประเทศไม่ได้พูดถึงประชาชนประชาชนไม่มีหรือว่าไปตามหาชายชุดดำก็คุณสุเทพเป็นคนสร้างวลีนะคือประเด็นเนี่ยเรื่องพันเอกร่มเกล้าเนี่ยถ้าจะฟื้นกันนะฮะมีเรื่องให้เล่ากันเป็นหลายวันประเด็นก็คือว่าคุณสุเทพนี่เป็นผู้มีอำนาจกำกับสั่งการทหารแล้วทหารเสียชีวิตในวันนั้นนะวันนั้นคือ10เมษายนนี่อย่างที่ผมบอกคุณอนุสรบอกท่านผู้ชมบอกอาจารย์เสียว่าจริงๆวันนั้นคุณอภิสิทธิ์นี่จะไปแล้วนะครับจะกลับวัดแล้วครับวันนั้นน่ะเพียงแต่ว่าคืนนั้นมันพลิกคือใครฟันยานมองหน้าพี่เลี้ยงเลิกเรียกว่าเตรียมโยนผ้าสถานการณ์มันแต่ว่าคืนนั้นมันมีอะไรเปลี่ยนจำได้ไหมครับจะเล่าให้คุณอนุสรฟังมันเกี่ยวกับคนที่ไปมีปัญหาที่สารมูลขนาดนี้ผมบังเอิญว่าเป็นคนชอบอ่านหนังสือนี่ใส่แว่นชอบหนังสือเป็นคนที่ไปให้สัมภาษณ์มติชนคือนายถวินเปลี่ยนสีอ้าวสมชนี่เปลี่ยนสีแต่ว่าจริงๆเขาอยู่สีประชาธิปัตย์เนี่ยไม่เคยเปลี่ยนเขาเป็นคนที่บอกว่าคืนนั้นเมื่อเห็นสถานการณ์ว่ามีชายชุดดำวันนั้นจะมีการฉายซ้ำจำได้ไหมฮะพันเอกสรรเสริญแก้วกำเนิดไก่อู่โคศกฉายซ้ำไปซ้ำมาเขาก็เห็นเหลี่ยมไงฮะเห็นเหลี่ยมว่ามีชายชุดดำใส่เสื้อดำข้างหลังเป็นนปช.เป็นนปช.แล้วถืออาก้าจริงๆกระสุนที่ทำให้ทหารให้ชาวบ้านตายนี่เป็นกระสุน M16 ครับซึ่งทหารถือนะครับทหารเสียชีวิตเช่นกรณีฟาบิโอโปเลงที่ก็กระสุน M16 แต่มีการไปเอาภาพนี้มาแล้วก็มาเชื่อมพอเชื่อมเสร็จก็ปรากฏว่าบอกนี่กระสุนอาก้าอาก้าทหารนี่ไม่เคยมีคืนนั้นเลยพลิกคดีพลิกทวินเป็นคนให้สัมภาษณ์อภิสิทธิ์ที่กำลังจะโยนผ้าอยู่ต้องเก็บผ้าและสู้ต่อได้สู้ต่อได้พอรุ่งขึ้นมาเปลี่ยนเลยครับรุ่งขึ้นมาก็เลยเปลี่ยนสถานการณ์เลยไหลไปที่ลาดประสงค์เลยเป็นเหตุการณ์ไฟติ้งโซนเลยเป็นเหตุการณ์18 19พฤษภาเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นเหตุการณ์กระชับพื้นที่ครับตอนนั้นเนี่ยมีคนพูดค่อนข้างจะชี้เป้าไปเลยล่ะครับว่าที่กองกำลังชายชุดดำมาช่วยคนเสื้อแดงเนี่ยน่าจะมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องของเสแดงพลตรีขัตติยะสวัสดิพลอย่าลืมว่าวันนั้นเสแดงยังอยู่นะครับยังอยู่นะครับแล้วระเบิดเนี่ยยังกระจับวางครับไปโดนร่มเกล้าแล้วก็ไปโดนแม่ทัพภาคสี่ด้วยนะครับวลิศโรจนภักดีก็บาดเจ็บสาหัสโอ้โหนี่กลับมาเป็นแม่ทัพภาคสี่ได้นี่ก็ถือว่าอันดงอันด่านี่มีปัญหาเลยเดี๋ยวอันด่าอย่าเพิ่งจะห่วงอันด่าอีกแล้วครับจะห่วงอันด่าอิสราเอลเขาบอกสุขภาพท่านเลยนะพี่การมันมีคนพูดถึงแล้วนะว่าคำว่าอันทะอิสราเอลนี่เป็นบอดดิ้งของผ่าหมากไปแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันประเด็นก็คือว่าพลตรีวลิศตอนนั้นไม่ใช่พลโทตอนนี้พลโทเป็นแม่ทัพภาคสี่พลตรีวลิศได้รับบาดเจ็บสาหัสจริงไหมครับที่บริเวณที่อยู่ใกล้ๆกับบริเวณที่พันเอกร่มเกล้าได้รับอันตรายจนเสียชีวิตก็ว่าจุดนั้นที่ไปเนี่ยแม่ทัพนายกองซึ่งควรจะบัญชาการรบอ่ะแต่ว่าโดนไปตรงนู้นเนี่ยโอ้โหระดับบิ๊กบิ๊กอ่ะคุณอนุสรครับเขาบอกว่าใครจะไปทราบว่านายทหารระดับพันเอกพลตรีอยู่ตรงนั้นแล้วก็เป็นกลุ่มทหารแล้วก็อย่างที่บอกแม่นก็ยังกระจับวางคนที่จะทราบก็ทหารเท่านั้นเขาบอกว่าพันเอกร่มเกล้านี่เคยเห็นหรือเปล่าเวลาเขาออกทีวีเขาแสดงเขาเรียกว่ามีความเข้มแข็งมีศิลปะการต่อสู้ครบเครื่องบังเอิญว่าไปกินเขาไว้ไงไปแฮกเขาไว้ไงแล้วเป็นนายทหารเนี่ยที่มีเส้นทางการเติบโตเนี่ยคือสายกิ๊กอ่ะสเลยยังไงก็ต้องได้เป็นเบอร์หนึ่งให้กองทัพบกอ่ะผบ.ทบ.คืออยู่คนหนึ่งรออครับทหารเสือราชินีคือเดินแนวนี้มาคือครบสายโบนะที่จะมาเป็นครบเครื่องครบเครื่องแล้วเป็นที่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็โปรดปรานรักใคร่เอาเป็นว่าครบเครื่องไม่พอยังเชื่อมสายสัมพันธ์ทั้งบนทั้งล่างนี่เขาถึงพอพลเอกพันเอกร่มเก้าเสียชีวิตสุดท้ายเป็นพลเอกนะมีการปูนบำเหน็จเป็นพลเอกร่มเก้าทุวธรรมเพราะฉะนั้น
วันนั้นนี่เสแดงยังอยู่หลายคนก็เลยเล็งมาที่เสแดงแล้วเล็งมาที่นายทหารที่เป็นนายทหารเสแดงครับเพราะฉะนั้นวันนี้นี่คุณสุเทพไปนี่จึงไปแสดงความระลึกคิดถึงเฉพาะทหารกับทางเฉพาะทหารเล็กทหารใหญ่พันเอกร่มเกล้ากับที่เป็นนายทหารชั้นประทวนที่เสียชีวิตแต่ไม่ได้ถึงซึ่งความจริงนี่เรานี่ไม่ได้รังเกียจนะฮะเราเห็นว่าคนที่เสียชีวิตนี่เราต้องแสดงมุทิตาจิตว่าเอ้ยเราอุเบกขาหรือเราเห็นใจอ่ะว่าไม่ใช่มุทิตาจิตนะเดี๋ยวจะสายผ้าจะมาว่าผมเขาเรียกอุเบกขาเห็นใจวางก็เรียกว่ามันเป็นไปตามกรรมจิตเป็นธรรมประเด็นก็คือว่าคุณสุเทพเนี่ยจริงๆแล้วนี่แกเป็นคนที่สั่งการความรับผิดชอบนะคุณอนุสรสมมติว่ามีคนเสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนอื่นหรือเป็นคนในบังคับบัญชาเนี่ยถ้าเป็นคนที่เขารับผิดชอบเนี่ยเขาไปนะฮะแต่ว่าทั้งคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพขนาดนั้นเนี่ยไม่ได้สนใจเลยฮะวันนี้ก็ยังไม่สนใจวันนี้คุณอภิสิทธิ์พูดถึงไหมไม่มีครับวันนี้ทั้งประเทศบาดแผลไม่เฉพาะเสื้อแดงเขาล้ำลึกเขาล้ำลึกถึงบาดแผลของประวัติศาสตร์ของบ้านเราซึ่งมันจุดเริ่มต้นนี่มันเป็นเพียง10เมษาไหลไปพฤษภาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พูดอีกกี่ปี100ปีก็ไม่ตอนปี52เนี่ยเขาเรียกช่วงเหตุการณ์สงกรานต์ครับ11 12 13 14 14ยุติการชุมนุมนะครับปี52ครับเขาบอกว่าสงกรานต์เลือดพอปี53เนี่ยสงกรานต์โหดแล้วก็ต่อด้วยพฤษภาอาถรรพ์เพราะว่าย้อนปีนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นพฤษภาธมินนะครับเกิดปี35ครับพอพฤษภาเที่ยวหลังเนี่ยเป็นพฤษภา53 53กลับตัวเลขกันกลับตัวเลขกันซึ่งมีคนบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากแต่มันน่าแปลกที่มีการสร้างปฏิบัติการไอโอหรือปฏิบัติการทางจิตวิทยาให้ข้อมูลข่าวสารว่าพวกเสื้อแดงเนี่ยมาตายไปก็เหมือนกับไม่ใช่เพื่อนร่วมชาติไม่เหมือนมวลมนุษย์ด้วยกันมดเหมือนพอตายเสร็จผมจำได้นะครับครับคุณชายสุขุมพันธ์นี่แหละพาดาราศิลปินนักร้องมาร้องเพลงผมจำได้วันนั้นผมไปห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งแล้วก็ไปเห็นของกลายเป็นความสนุกปรากฏว่าผมเห็นเพลงนี้ผมก็รู้สึกว่าทำไมต้องร้องแบบนี้ผมมองปรากฏว่ามีแฟนเสื้อแดงเดินมาสะกิดไปดูมันทำไมคือความเจ็บแค้นของคนเพลงนั้นก็คือขอความสุขของเราจงคืนกลับมาเอ้ามันหมายความว่าใครเป็นคนเอาความสุขมันไปแต่ว่าจากวันนั้นถึงวันนี้สู่ประเด็นที่คุณตาแป๋วถามทุกวันครับ ICC ICC International Criminal Court ศาลอาญาระหว่างประเทศระหว่างประเทศครับซึ่งผมต้องเรียนนะครับว่าเคยทำรายการ The Issue ช่อง11ไปยืนทำรายการมาแล้วที่ไหนแต่มา ICC ที่กรุงเทพเนี่ยฮะอ๋อเนี่ยเท่าไหร่เลยแต่ว่าเขาไม่ให้เข้าไปข้างในนะเขามีมาตรการรักษาความปลอดภัยซึ่งผมอยากจะเรียนว่ากระทรวงยุติธรรมบ้านเราเนี่ยควรไปดูงานแบบนั้นบ้าง ไม่ใช่ว่ากำนันมาก็ให้เข้าทั้งพระทั้งโยมพุทธอิสระก็มาแต่เอาประเด็นอาจารย์คารมว่านี่จะไม่ถามคนที่เคยเข้าไปข้างในเลยเหรอโอ้นี่นั่งเบียดกับโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมนี่ทนายบ้านนอกนะกี่รอบแล้วทนายบ้านนอกเนี่ยเขาเรียกใน AFTV ขณะที่ผมไปนี่ผมนี่ทนายชนบทนะผมเล่าก็ถูกแล้วมันต้องเล่าจากข้างนอกไปข้างในไงไอ้นี่พวกทำรายการข้างนอกนี่ข้างในมาตัดตรงนี้ทนายชนบทนะต้องให้ชัดนะมีคนถามผมว่าสี ICC มันไม่ใช่ศาลอาญาเขาเรียกว่าสีต้องแปลให้ชัดนะสีน่ะสี ICI สี ICI มันไม่ใช่แปลสลับไปสลับมาอยู่ I ตัวแรกคืออะไรท่านมีคนถามนะข้อสอบนี้ International C ตัวที่2แล้วก็ Criminal Court C ตัวที่3คอร์ดไงก็คอร์ดแล้วไงตัวเดียวกันนั่นเหรอจิ๋ม ICI น่ะอยู่หลัก4ท่านจะพาผมเข้าออกทะเลเลยนะเดี๋ยวจะคุยให้ฟังผมนี่ทำไมถึงบอกว่าเป็นทนายบ้านนอกเป็นทนายไพร่ AFTV เขาบอกเขาบอกโอ้ตอนที่ผมไปมีอาจารย์ธิดาคุณหมอเหวงโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมแล้วก็ผมทนายคารมเขาบอกทีมพายชัยไปศาลโลกคือ2-3ชื่อเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ว่าชื่อโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมตอนนี้กำลังเป็นประเด็นนะกำลังอาจารย์ไม่ต้องบอกว่าไปสนิทกันมากเลยเดี๋ยวผมจะเป็นปัญหาด้วยใช่ไหมคุณอัมสเตอร์ดัมนี่โดนจองกระถินบอกได้เลยเพราะเหตุที่ไปศาลโลกจะเล่าให้ฟังครับว่าเรื่องใหญ่นักศาลโลกนี่เขาสนใจเนื้อหาเลยนะครับผมนี่ไปให้การในฐานะเป็นตัวแทน เขาเรียกฝ่ายกฎหมายของคนไทย มีแม่น้องเกดสิคุณพยาวอักขหาดเดี๋ยวลืมแกได้ยังไงแม่น้องเกดแม่น้องเกดในฐานะเป็นผู้เสียหายไงคุณกมลเกดอักขหาดส่วนอาจารย์ธิดาเขาเรียกว่าเป็นประธานนปช.ประธานนปช.เขามอบอำนาจนะครับเหมือนที่ประธานนปช.คนปัจจุบันคุณจุพรบอกว่ามอบอำนาจให้คุณโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมเป็นคนทำหน้าที่แทนในฐานะเป็นทนายฝ่ายต่างประเทศ
ส่วนทนายนปชไทยมีเยอะแต่ผมเป็นหนึ่งในทนายนปชเขาคงเลือกจากหน้าตาเลือกจากภาษาและความแม่นยำในข้อกฎหมายการคารมได้ไปอันนี้เราต้องอวยกันเข้าไว้นะครับประเด็นก็คือว่ามันเป็นข้อที่น่าสนใจก็คือว่าหลายคนถามตั้งแต่ไปมาเนี่ยโอ้โหหลายปีนะฮะน่าจะปี54ครับถูกไหมครับจำได้นี่ปี57 3ปีให้หลังถ้า53นี่นะ4ปีถูกไหมครับ57ประเด็นก็คือว่าทำไมไม่ไปไหนมาไหนไปศาลโลกเพื่ออะไรฮะเพื่อจะยื่นคำร้องต่อศาลโลกว่าคนที่ใช้กำลังทหารสลายการชุมนุมเมื่อพฤษภารวมทั้ง10เมษายนเนี่ยควรจะถูกดำเนินคดีในข้อหาอะไรข้อหาในศาลโลกเช่นฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ถูกไหมครับอันนี้คือของเรานี่ไม่ใช่มีคนถามอยู่กันว่าของเราของเราเนี่ยเขาเรียกว่าข้อหาเขาเรียกว่าความผิดต่อมวลมนุษยชาติ crime against humanity นั่นนั่นนะครับนี่ภาษาอังกฤษยังไปได้อยู่นะเนี่ยมาจากเฮกเลยประเด็นก็คือว่า crime against humanity เขาเรียกว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เหมือนลาวันด้าเลยก็เราเคยพูดใช่ไหมว่าฟังแมลงสาบฟังรอยัลลิสฟังซูเปอร์ลอยัลลิสเขามองว่าพวกเราเป็นไพร่พวกนี้เสียง15ล้านอมาตยาล้านห้าอมาตยาฮะเดี๋ยวพี่น้องเราแปลไม่ถูกไม่อ๋อลอยัลลิสบางทีมันฝรั่งเกินไปผมก็เหมือนคุณนุสรอมาตยาลอยัลลิสผมติดคุณนุสรมาประเด็นก็คือว่าเรื่องนี้เขาทำเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เรื่องนี้ค้างอยู่ที่ศาล ICC นะครับตอนนี้นะครับ ICC อยู่กรุงเฮกICC นี่ต่างกับศาลยุติธรรมระหว่างประเทศอันนั้นเป็นเรื่องรัฐต่อรัฐอันนี้เขาเรียกดำเนินคดีกับบุคคลประเด็นที่น่าสนใจเรามีศาลไทยมีศาลแพ่งศาลอาญาศาลรัฐนูนศาลนู้นศาลนี้ทำไมต้องไปศาลอาญาระหว่างประเทศมันมีความสำคัญอะไรหลายคนบอกว่าเอาความลับไปเปิดเผยในประเทศไปเปิดเผยไปขายเอาเรื่องในบ้านตัวเองไปให้คนอื่นเขารู้ไปสัมภาษณ์ขนาดว่าพูดบอกว่าชักสึกเข้าบ้านก็มีนะคุณอนุสรครับผมเชื่อว่าคุณอนุสรรู้อาจารย์เถียนรู้แต่ผมเติมให้ตั้งข้อสังเกตสะกิดแผลนิดนึงศาลอาญาลงโทษมีหลักสำคัญก็คือว่าถ้าคนกระทำผิดเนี่ยมีแต่คนช่วยมีแต่คนช่วยไม่คนไม่มีคนใส่ใจที่จะเอาคนกระทำผิดมาลงโทษเนี่ยเขาเรียกว่าหลัก impunity แน่ภาษาอังกฤษมาอีกคำหนึ่งละหมายถึงว่ากีดกันไม่ให้กระทำความผิดเดี๋ยวนักกฎหมายฮาร์วาร์ดเขาจะได้ว่าอ๋อคารมก็พอได้เว้ยนี่ไม่ได้เรียนอีตันนะนี่ไม่อีตันนะครับเปรียบเดือดร้อนท่านวิษณุเครืองามอย่างเบอร์ลี่เขาฟังอยู่เขาก็กฎหมายเหมือนกันเบอร์ลี่ประเด็นก็คือว่าคุณอภิสิทธิ์นี่ถูกกล่าวหาพูดแล้วของขึ้นนะฮะยิงคนในที่แถวลาดประสงค์เนี่ยคุณอนุสรคิดว่ามีปืนไหมเอางี้ดีกว่าเห็นปืนสักกระบอกไหมที่ยิงกันเนี่ยรถไหลสายพานลำเลียงพลเข้าทางสารแดงมันมีไหมญี่ปุ่นเสียชีวิตอิตาลีเสียชีวิตคนไทยเสียชีวิตไม่ต้องไปนับคือนับไม่ถ้วน99ศพเป็น100ศพคิดกลมๆหายอีก 2,000 บาดเจ็บ 2,000 หรือหายอีกแต่ว่าคุณวิสิทธิ์ไม่ถูกดำเนินคดีเพิ่งจะมาถูกดำเนินคดีแล้วคนเดียวนะครับทั้งที่ทำเป็นขบวนการอนุพงษ์อยู่ไปไหนทำไมไม่รับผิดชอบประวิตรเป็นยังไงอนุพงษ์ยังตีกอล์ฟจนเพื่อนตายอยู่เลยแกไปตีกอล์ฟกับเพื่อนเพื่อนตายแล้วรอดมาได้ไงไม่ใช่เพื่อนตายแบบตายในแต่กันนะคือตายคาสนามกอล์ฟอ้าวไม่ใช่เพื่อนรักกันเป็นเพื่อนตายอ๋อเพื่อนตายเลยตายซะอย่างนี้ต้องทำอนุสาวรีย์นะจะบอกให้ฟังว่าเหตุผลที่เขารับเบื้องต้นแล้วเรื่องนี้เขาคาอยู่นี่ผมถึงได้บอกว่าถ้าจริงๆยังจังยึดอำนาจเลยครับแล้วทำกับประชาชนคนเสื้อแดงที่ไม่ได้ยุนะฮะเอาให้เขามาฆ่าเราตอนนี้เหรอเขาจะได้ดำเนินการไปแล้ว ICC เนี่ยนะเขาดูเหมือนว่านะครับที่อัมสเตอร์ดัมพูดแต่ละครั้งแต่ละหนเนี่ยหวาดเสียวทั้งประเทศเนี่ยหวาดเสียวครับเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้หยุดอยู่แค่อภิสิทธิ์หรือสุเทพนะมันอาจจะแฉลบขึ้นไปข้างบนมันแฉลบไปหาใครก็ไม่รู้ออกข้างออกข้างไม่รู้มันยิงสนุกประเด็นก็คือว่าเขามีหลักสำคัญผมก็อ้อมตะไก่ดีนะฮะว่าเขาเรียกว่ากีดกันไม่ให้รับได้รับโทษคุณอภิสิทธิ์แกก็ลอยหน้าลอยตายักคิ้วเหลียวตามาเถียงชาวบ้านได้อยู่นี่เลือกตั้งก็ลงบ้างไม่ลงบ้างนี่นะหลักนี้แหละเป็นเหตุที่ให้เขารับคดีแล้วเหตุนี้แหละครับทำปัญหามีว่าทำไมยังคดีนี้ยังไม่ถึงศาลอาญาระหว่างประเทศมันก็มีหลักว่าปี42เขาเป็นธรรมนูญคุ้มลงเราเป็นภาคีแต่เราไม่ให้สัตยาบันพอไม่ให้สัตยาบันศาลที่อยู่ต่างประเทศเข้ามาบ้านเราไม่ได้นะครับเขาเรียกขอบเขตศาลในประเทศเขาเรียก jurisdiction แน่สอนภาษาอังกฤษเองขอบเขตอำนาจศาลมันอยู่ในอาณาจักรของเรามันล้ำไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าศาลต่างประเทศจะเอื้อมมือเข้ามาเนี่ยต้องไปเซ็นต้องอนุญาตต้องเซ็นไม่งั้นมันจะข้ามมาอย่างไร้มารยาทไม่ได้เขาไม่ทำกันแล้วสุเทพกลับไปอันดาอิสระแต่ไปกระทรวงก็ทำไมพวกประหลัดเปิดให้เลยไม่มีมารยาทไง
ไอ้นั่นเขาเรียกไร้มารยาทชายใจซามหญิงดอกไม้เขาอ้าวสุเทพบอกว่านายกเป็นหญิงดอกไม้นะนายกยิ่งรักรู้ไหมผมก็บอกว่าผมคิดว่าอ๋อสุเทพไม่ใช่ไงเป็นชายใจซามคนหนึ่งเท่านั้นเองประเด็นก็คือว่าเมื่อศาลอาญาระหว่างประเทศเข้ามายังไม่ได้เพราะยังไม่มีการอนุญาตให้ชาวบ้านเข้าใจประเด็นเลยทำไมไม่อนุญาตมันหลายเรื่องมันเกี่ยวคำกับมาตรา190มันจึงรู้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้นี่มันวางกลไกที่จะดักเราไว้ทุกทางเป็นวางยาบังเอิญสสยุบสภาปุ๊บหมดสถานภาพเลยไม่มีสภาผู้แทนราษฎรถ้าคุณนุสรเป็นสสอย่าดีใจนะครับขณะที่บินไปว่าทำงานที่อุบลนี่เป็นสสเขายุบสภาระหว่างทางนี่หมดสารภาพขากลับนี่เสียค่ารถกลับต้องจ่ายตังเองนะไม่มีเอกสิทธิ์คุ้มครองเลยนะเพราะว่าหมดสารภาพทันที อันนี้อันเดียวกันไม่มีสภาปัญหามีว่าสวจะทำหน้าที่สสได้ไหมในเรื่องการทำสนธิสัญญาซึ่งมันมีเงื่อนไขอยู่มันจึงเป็นเหตุว่าทำไมเราต้องยืดใส่เสื้อยืดไปใส่เสื้อยืดมาประเด็นมันสำคัญมากอุปสรรคขวากหนามเนี่ยมากมายเหลือเกินครับบางคนก็บอกว่าเอาซะทีสิอย่างแม่ทัพใหญ่ครับคุณจตุพรพรหมพันธ์ก็พูดเรื่องนี้ไอซีซีเหมือนกันเซ็นสิเซ็นสักทีครับคุณจตุพรพูดในทางที่บอกว่ายังไงเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเขาลงดาบอยู่แล้วครับวาระสุดท้ายของชีวิตรัฐบาลก่อนที่เขาจะให้พ้นจากการเป็นรัฐบาลรักษาการเนี่ยแต่เซ็นซะก่อนเราจะพูดล้ำเบรก3ไปหน่อยวันนี้เบรก2หมดแล้วนะเราจะล้ำเบรก3ในเรื่องนี้จะใหม่เพราะมีประธานนปชก็พูดผมก็อยู่กับข้อเท็จจริงภาษากฎหมายเขาเรียกว่าประจักษ์พยานพอเล่าให้ฟังเล่นๆได้ภาษาอังกฤษปนนิดหน่อยนี่ได้แล้วเดี๋ยวกลับมาเบรกหน้าเนี่ยต้องแรปอัพนะต้องขมวดประเด็นขมวดประเด็นเพราะว่ามีทั้งเรื่องโกตินะแฟนๆรอดูอยู่นะมีทั้งเรื่องคุณอภิสิทธิ์เรื่องนายกยิ่งลักษณ์โอ้โหคดีความทวินเนี่ยจะทำให้นายกรัฐมนตรีหลุดจากเก้าอี้ต้องพ้นไปทั้งคณะหรือไม่สมัครหรือเปล่าหรือกรณีของการต่อสู้รบพุ่งทนายเทวดาประชาธิปัตย์ออกมาขู่ทุกวันครับถ้านายกรอดคดีทวินก็ไปเจอจำนำข้าวแล้วก็มีโอกาสจะล้างบาง308สสสวศูนย์ยากาศเซตซีโร่ของจริงความจริงคนพูดเซตซีโร่คนแรกที่เป็นข่าวครับนายกทักษิณแต่เซตซีโร่ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเซตซีโร่ฝั่งเดียวไงครับคือฝั่งเครือข่ายของพรรคเพื่อไทยครับซึ่งรวมถึงอาจารย์ด้วยรวมถึงอาจารย์ด้วยครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าพามาแหมกลับมาช่วงนี้นี่ต้องเรียนนะครับบางท่านที่เปิดมาชมอาจจะรู้สึกว่าวันนี้พามากเนี่ยเหนื่อยไหมเหมือนอัปโหลดคือข้อมูลข่าวสารเยอะแต่เราก็ต้องแข่งกับเวลานะต้องยัดใส่เข้ามาให้หมดครับมันเยอะเพราะว่าบางท่านเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ดูข่าวทั้งวันครับบางคนชมนะ10เมษายนเปิดมาดูผ่าหมากปั๊บเนี่ยได้ครบได้รู้เลยว่าเหตุการณ์วันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างเหมือนกับที่สุเทพครับเป็นประเด็นถามว่าวันนี้มันไปไหนไม่ตกข่าวมันไปเป็นสัมภเวสีไปเปรตขอสมบูรณ์ที่ไหนวันนี้ก็เดินทางไปที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่ว่ามีคนไปคุยเบื้องหลังนะว่าปลัดกระทรวงเนี้ยจริงๆก็คือสายตรงของพรรคร่วมรัฐบาลคุณบรรหารศิลปอาชาเขาดูแลอยู่ประเด็นคือไปผิดห้องคุยกันแล้วนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยก็บอกว่าไม่อยากจะให้เรียกว่าเป็น7วันอันตรายอ่ะครับคือคนไม่สบายใจเพราะในขณะที่เราคุยกันอยู่นะครับอาจารย์ครับสงกรานต์ความปลอดภัยช่วงสงกรานต์เนี่ยวันนี้เป็นวันเริ่มต้นนะครับของ7วันอันตรายเพราะว่าคนเดินทางออกจากกรุงเทพเนี่ยเริ่มละไปกันมากแล้วคนเบื่อการเมืองไงบางคนคิดอย่างนี้นะครับจริงครับไปเกาหลีดีกว่าไปเกาะนามิไปกินหมูย่างเนื้อย่างเกาหลีไปโซทาวเวอร์ไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์กลับมาเผื่อว่าการเมืองมันจะเปลี่ยนแต่จริงๆเนี่ยคือจะไปไหนก็ตามกลับมาชีวิตคือชีวิตครับของจริงของจริงเหมือนอย่างที่อาจารย์คารมไปเจอกับปปสวันนี้เป็นยังไงว่าโอ้แต่พอบอกว่าบางคนหนีประเทศไทยไปกินเนื้อย่างเกาหลีผมก็กินแถวปากเกร็ดไม่ได้ไปไหนเลยได้กินเนื้อย่างเกาหลีเหมือนกันวันนี้ผมเจอกปปสที่ปากเกร็ดฮะออกมาทำธุระสักบ่ายโมงแล้วก็วนจะเข้าสำนักงานตัวเองเข้ามาอ้าวทำไมรถติดจังเลยออกเมืองทองพ้นมาปรากฏว่าอ๋อพรรคพวกของชายใจสามนางดอกไม้เขาเรียกนายกผมอันนี้ชายใจสามจะบอกหนักก่อนนั้นนี่เขาจะบอกว่าทนายเขาลมทำไมปากจัดขึ้นเดี๋ยวเข้มๆไว้หน่อยเอาแค่ใจสามพอเอาใจอื่นเลยแต่นายกยิ่งลักษณ์บอกนะครับวันนี้ไม่อยากให้เรียก7วันอันตรายให้เรียก7วันแห่งความสุขครับนายกยิ่งลักษณ์นี่ไม่ใช่ว่านะนักการเมืองคนสำคัญของประเทศนะครับเขามีนวัตกรรมที่เปลี่ยนไปนะภาษาดีมากเมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกยาบ้ายาบ้าก่อนจะเป็นยาบ้าเขาเรียกยาม้ายาม้าทันหรือเปล่าคนเปลี่ยนจากยาม้าเป็นยาบ้าเนี่ยป๋าหน่อนะป๋าหน่อนะครับส
ถนนเทียนทองนะคนที่ว่านักการเมืองหัวโบราณเนี่ยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์เนี่ยเปลี่ยนพืชผลการเกษตรสมัยเป็นรัฐมนตรีเกษตรนะครับคือเรียกแห้วว่าสมหวังไงอาจารย์ยังกินอยู่ไหมตกลงกินแห้วหรือสมหวังกินสมหวังแล้วก็มีมาตรฐานเครื่องหมายคิวไงคุณภาพไงมาตรฐานสินค้าเกษตรเอาไปแปะตัวคิวนี้ยังอยู่นายกบอกว่าอย่าไปเรียก7วันอันตรายให้เรียก7วันแห่งความสุขและนายกยิ่งลักษณ์นะครับยังมาปาดมาเชือดเฉือนอภิสิทธิ์ด้วยเมื่อวันที่เราเล่าในรายการไงอภิสิทธิ์ว่าเขาพ้นจากการเป็นส.แล้วเขาไม่ได้รักษาการส.นะแต่นายกเนี่ยถ้าไม่อยากให้ศาลเนี่ยวินิจฉัยกรณีปมย้ายทวินเนี่ยลาออกจากการลาออกเนี่ยยังไม่จบนะคนงามใจช่วยยังคุณอภิสิทธิ์พูดปั๊บนะครับผมเชื่อเลยว่าไม่มีใครกระซิบนายกอ่ะ คิดได้เองครับนายกสวนวันนี้ครับว่าแหมคุณอภิสิทธิ์ก็พูดไปคุณอภิสิทธิ์น่าจะรู้นะครับว่าบทบาทของหน้าที่ของนายกตรีรักษาการเนี่ยทำอะไรได้บ้างรายการเรานี่โชคดีมีรองโฆษกมาแถลงด้วยจะบอกให้ฟังจะบอกให้ฟังวันนี้คิดไม่ถึงว่าคุณอุสรจะพูดประเด็นนี้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญผมจะบอกนะที่ผมถูกกปสขวางเส้นทางบ้างเนี่ยอภัยกันไม่เป็นไรถือว่าฟาดเคราะห์ครับประเด็นก็คือว่าต้องสอนคุณอภิสิทธิ์หน่อยผมนี่แก่กว่าคุณอภิสิทธิ์1ปีเคยซักค้านกันมาในศาลเจอกันมาเกิดไล่เรียกกันแต่เขาหลอกกับผมอันนี้ผมแข่งไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นผมไม่ต้องไปเขียดท่านเลยเปรมผมไม่หลอกไม่มีปัญหาอะไรประเด็นก็คือว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเขาจะเขียนเอาไว้ครับว่าตำแหน่งไหนที่เขาให้อยู่รักษาการเมื่อพ้นแล้วหนึ่งตำ181วรรคหนึ่งคือนายกศาลรัฐธรรมนูญเขียนไว้ครับเมื่อพ้นตำแหน่งอยู่ให้อยู่9ปีหน้าศาลรัฐธรรมนูญที่แก่แล้วยังแก่อีกนะโอ้โหไป70กว่าเจ็ดสิบพ้นภาษาวัยรุ่นต้องบอกว่าแก่ได้อีกแก่ได้อีก ปปช อยู่แล้วต้องพ้นแล้วนี่ฮะจนอยู่จนกว่าจะแต่งตั้งใหม่กกต.ไปเปิดดูได้ครับครับก็อยู่จนกว่าจะแต่งตั้งใหม่ถูกไหมครับแต่ผู้ตรวจการแผ่นดินอย่างนี้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนี้ต่างกันนะครบแล้วเนี่ยต้องไปครบแล้วไปเลยไม่เขียนไว้นะครับต้องไปวาระนั้นแสดงว่ากฎหมายรัฐนูลเนี่ยอันนี้พูดกฎหมายซะหน่อยเดี๋ยวหาว่าทนายกระลมนี่งูปลากฎหมายอันไหนที่เขาอยากให้อยู่เพื่อปฏิบัติหน้าที่เขาก็เขียนไว้เช่นนายกเพราะอะไรเพราะนายกต้องควบคุมกำกับบริหารบริหารจนกว่าจะมีนายกใหม่แล้วมาตรา181ไม่ได้บอกนายกพ้นคนเดียวนะคุณนุสรคณะรัฐมนตรีจริงไหมครับเปิดดูได้ยังต้องอยู่เปิดดูได้ครับคราวนี้ปัญหามีว่าคุณอภิสิทธิ์แกจะให้พ้นไปเลยจริงๆนายกมี2ฐานะอันนี้ต้องพูดให้ชัดนายกเป็นส.ส.แกเคยเป็นนายกกับนายกเป็นนายกรัฐมนตรีครับอย่างที่คนผมบอกคุณอดิศรเนี่ยท่านอดิศรเพียงเกียรติเนี่ยชื่อท่านหน่อยท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของที่เราเคารพถือฝั่งเสื้อแดงฝั่งเพื่อไทยท่านบอกว่าเวลาไปต่างจังหวัดเนี่ยตอนไปเป็นรัฐมนตรีอยู่นะฮะแล้วก็เป็นรัฐมนตรีเป็นส.ส.อยู่ยังจำวาทกรรมนั้นได้ท่านว่าไงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยเร็วเท่ากับงูแลบลิ้นถูกต้องเร็วเร็วมากเพราะขาไปนี่เป็นส.ส.ขากลับโดนยึดอำนาจสมัยก่อนขากลับนี่นั่งรถทัวร์ก็ต้องจ่ายตังค์ครับเพราะส.ส.นี่เขาบินมีค่าเครื่องบินให้ประเด็นก็คือว่าเมื่อนายกพ้นสสก็พ้นเลยครับสสมีรักษาการไหมไม่มีนะครับก็อันนี้ตามที่ประสิทธิ์พูดแต่สวทำไมเขาให้รักษาการจนกว่าจะมีสวใหม่สวชุดปัจจุบันพี่อาพรผมนี่ท่านศรีเมืองนี่เซงเป็ดเนี่ยที่ยังไม่ได้นะฮะถ้ายังไม่มีการโปรดเกล้านะฮะเขาเรียกถวายสัตว์โทษทีถวายสัตว์ขออภัยปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้นะครับสวชุดเก่ายังทำหน้าที่สังเกตไหมครับเขากำลังจะมีการคิดว่าจะให้สวชุดเก่าประชุมนี่ไงถึงพยายามจะแซะคุณนิคมวัยรัตน์พาณิชย์ก่อนแซะคุณสมศักดิ์ถูกต้องเพราะว่าคุณนิคมเนี่ยเป็นขวากหนามที่ต้องออกก่อนเพราะฉะนั้นไอ้ผมไม่อยากพูดว่าชายใจซามคนที่2อย่างพิสิทธิ์จะประชุมเพื่อที่เดือดร้อนอะไรขอพูดหน่อยเดือดร้อนอะไรที่นายกยิ่งลักษณ์อยู่เลือกตั้งคุณก็ไม่ลงจริงไหมฮะเดือดร้อนเรื่องอะไรถึงออกมาคุณก็ไม่ลงเลือกตั้งเพราะเหตุว่าใจไม่ถึงเพราะฉะนั้นจะมาเดือดร้อนเพราะอะไรมันจึงเป็นที่มาคนที่เขาบอกว่ากระเสือกกระสนจะเป็นนายกนิ้วกลางไงเผื่อว่ามันนายกคนกลางเอาคนกลางโทษทีขอถ้านายกนิ้วกลางเนี่ยมันคุยกันไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องนะขออภัยเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะเหตุว่าเผื่อว่านายกยิ่งลักษณ์ลาออกไปเข้าล็อกมาตรา3มาตรา7คุณอภิสิทธิ์นี่เป็นคนสุดท้ายที่กระเสือกกระสนตามเลขานปชพูดถูกไหมครับครับเป็นคนสุดท้ายนะคือคุณนัทวินเข้าฟังอยู่ตอนแรกก็ลิชื่อไม่มีชื่อแกมาโผล่ในตอนท้ายแต่เรื่องรัฐาธิปัตย์เนี่ยทำไปทำมามันกลายเป็นเรื่องโอรพ่อคดีพลิกนะครับ
เพราะสุเทพไปเจอพลเอกนิพัทธ์บอกว่าเป็นเพียงเรื่องสมมุติอภิสิทธิ์ก็บอกนะครับครับพรรคประชาธิปัตย์ไม่สนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆที่นอกเหนือรัฐธรรมนูญและไม่เป็นกระบวนการรู้สึกว่ามันจะสอดคล้องกันเหลือเกินคือเริ่มที่จะถีบสุเทพแล้วสังเกตไหมครับคือวัฒนธรรมองค์กรประชาธิปัตย์ครับถ้าใครพอจะดีเนี่ยกระโดดจับเป็นพวกใครนำความซวยมาให้เนี่ยเช่นมัลลิกาจะถีบแล้วเช่นสุเทพเนี่ยพยายามจะถีบออกไปเที่ยวนี้อภิสิทธิ์ก็บอกว่าไม่เห็นด้วยกับสุเทพครับวันนี้ถาวรเสนเนียมออกมาแล้วมาบอกว่ารัฐาธิปัตย์เนี่ยทุกคนอย่าไปเอาจริงเอาจังเป็นเรื่องสมมติเป็นเรื่องโยนหินถามทางอ๋อแก้ต่างเลยแก้ต่างโดนใส่เท้าผมบวมเลยสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นทั้งเรื่องสมมติก็พูดได้เป็นทั้งเรื่องไม่จริงเป็นทั้งเรื่องหาทางออกเป็นทั้งเรื่องของการโยนหินถามทางแต่กลุ่มเที่ยงตรงวันนี้นะครับอาจารย์ครับกลุ่มเที่ยงตรงเนี่ยต้องถือว่าเป๊ะเลยไปยื่นหนังสือถึงผบตรครับพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วให้ดำเนินการเอาผิดกลุ่มเที่ยงตรงกับสุเทพเทือกสุบรรณและพวกครับฐานจะสถาปนารัฐาธิปัตย์กบฏแล้วแต่ว่ามัลลิกาไปผิดที่มัลลิกาเนี่ยมัลลี่จ้องจะเล่นงานครับโกตีและตั้งอาชีวะแทนที่จะไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปเจอตำรวจไม่ครับไปหาทหารอันนี้งงงงชีวิตผมฟังอยู่ครับไม่ผิดที่ผมกำลังดูว่าคุณมัลลี่ใช่ไหมคุณมัลลี่ในภาพนี่กลุ่มเที่ยงตรงนะถือว่าไปถูกต้องไปถูกต้องเพราะเหตุว่ากล่าวโทษว่ากระทำความผิดตามมาตรา123ประมวลกฎหมายอาญาส่วนคุณมัลลิกานี่ไปหาทหารทหารเขาไม่กี่เจ้าพนักงานตามกฎหมายประมวลกฎหมายอาญานะครับตามประมวลกฎหมายวิธีความอาญานะแกคงพึ่งอย่างเดียวแหละแกคงงงแค่นั้นแหละเพราะว่าแกไม่งงได้ไงแกไปดูว่ากระเป๋าไอ้ทั้งหมดนี่กี่ใบนะเป็นร้อยไม่ใช่หรอฮะคือที่อยู่ในภาพข่าวนี่30อ๋อและยังทยอยขนมาอีกเอา30แต่ที่30เนี่ยมีตราสำคัญตราสำคัญตราสำคัญแล้วแกก็บอกว่าท่านนายกยิ่งลักษณ์ขนสตังค์หนีแล้วขนเสื้อผ้านี้แล้วเป็นตังค์ที่โกงมาจากจำนำข้าวด้วยรู้ละรู้เยอะนี่ผมฟังไปฟังมานะอาจารย์นะอาจารย์ช่วยวินิจฉัยด้วยผมไม่รู้ว่าระหว่างตั้งอาชีวะโกตีกับมัลลิกาเนี่ยใครจะติดคุกก่อนกันเพราะว่าเรื่องของการจับช่วงครับเรื่องของการทำความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ครับที่เขาเอาผิดแกได้เนี่ยแม้จะลบออกไปแล้วแต่มันไม่ทันแล้วเขาแคปเจอร์หน้าจอเขาบันทึกไว้เรียบร้อยถูกต้องแต่มัลลิกาวันนี้ไปกับจุริศลักษณะวิสิทธิ์อ๋อจุริศน้องชายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์พังงาพังงาไปแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนคือไปทหารมันก็มีหลายหน่วยนะครับแกคงไม่ปรึกษาคุณนิติธรหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วพลเอกประยุทธ์แกก็ไม่อยู่ไงแกไปยะลางแต่เมื่อวานครับยังไม่กลับแล้วก็จะไปหานิพัทธ์นิพัทธ์ก็ซัดสุเทพซะตาบวมมาเมื่อวานไม่ใช่ตาบวมนะเขาบอกว่าตาแกลอยๆยังไม่รู้นะโดนหมัดหนักแกยังแม่จริงๆตาลอยๆปากซีดๆนะผมจะต่อยอดนิดเดียวจริงๆวันนี้มาริกาเนี่ยก็คงลำบากลำบากแต่ประเด็นที่อยากพูดก็คือว่าคุณถาวรเสนเนียมเนี่ยบอกว่าโยนหินถามทางอันนี้ไม่เป็นไรครับหินคุณเนี่ยโยนถามทางก็ตามแต่เขาบอกว่าเป็นเรื่องสมมุติผมก็เลยสมมุติดูว่าสมมุติว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยตัดสินไม่อยู่ในร่องในย่อยไม่อยู่ในหลักกฎหมายหลักนิติธรรมแล้วเสื้อแดงเขามาล้อมอ่ะสมมุติว่าเขามาล้อมเขาบอกว่าตัดสินอย่างนี้ไม่ถูกแล้วก็สมมุติต่อว่าสมมุติเหมือนจะเป็นเรื่องจริงก็ผมสมมุตินะก็คุณยังสมมุติผมก็สมมุติว่าโยนหินถามทางเขาเห็นว่าไม่ไหวแล้วนี่เขาสมมุติเลยว่าปิดเลยขึ้นอีสานไม่ได้สมมุติว่ามีคนปิดปิดแล้วเอาสระบุรีเนี่ยช่องตรงขึ้นมวกเหล็กเราจะต้องสแตมป์พาสปอร์ตผ่านนี่สมมุติเขาทำอย่างนี้ผิดไหมสมมุตินะครับสมมุติเหมือนคุณสุเทพสมมุติอ่ะแล้วผมนี่ทนายบ้านนอกนะครับพูดภาษาอังกฤษก็ชัดบ้างไม่ชัดบ้างเนี่ยนะฮะโอ้แต่ไม่บ้านนอกแล้วเพราะว่าไปกรุงเฮกมาแล้วไปกรุงเฮกถือว่าถูกแล้วไม่มีใครมาสนใจนะเพราะว่าหนึ่งไม่มีอิทธิพลต่อแนวความคิดของใครไม่สามารถเชื่อมสัญญาณทีวีได้ปิดกระทรวงก็ไม่สนแต่คุณสุเทพอดีตรองนายกอดีตผู้อำนวยการสอช.อดีตเลขาพรรคประชาธิปัตย์อดีตกำนันเขาพูดมีผลนะครับแววตาแกยิ่งหนักนะช่วงหลังลอยนิดนึงแต่ว่าก็ถือว่ามากกว่าผมเพราะฉะนั้นเรื่องโยนหินถามทางนี่ถาวรอย่ามาพูดดีกว่าจริงๆถาวรตายไปตั้งแต่วันที่ออกทีวีกับคุณณัฐวุฒิแล้วเพราะว่าช่อง3ออกจากช่อง3ปั๊บณัฐวุฒิไปไม่ได้นะครับครับต้องพาถาวรไปส่งแพทย์อ้าวไปขนาดนั้นเพราะว่าโดนเย็บแผลนี่เวอะหวะหน้าแหกหมดยิ่งกว่าสามีตีตาไหนบอกชื่อถาวรคือแปลว่าคือสภาพเนี่ยบางคนไปไล่ประวัติแกนะครับแกเป็นอัยการนะอัยการแล้วก็มีประสบการณ์ในเรื่องทำคดีวันนั้นเนี่ยแกบอกพิมพ์เขียวว่าที่สุดเนี่ย
หลักฐานที่เราทำไปเนี่ยไม่ผิดเวลาศาลจับไปเนี่ยเวลาขึ้นศาลเราก็บอกว่าก็ไล่ยิ่งลักษณ์ยิ่งลักษณ์ไม่ไปอ่ะเราก็จำต้องเป็นทำอย่างนี้อัยการก็ดูสำนวนหลักฐานจากตำรวจมาอ่อนเนี่ยเขาก็ไม่ฟ้องถาวรนี่นะมันตีขลุ่มเลยว่าอัยการจะไม่ฟ้องคือคุณถาวรเนี่ยจริงๆกับคุณสุเทพเนี่ยแกคงปรึกษากันไม่เรียบร้อยเท่าไหร่หรอกเพราะว่าวันที่พูดกับคุณณัฐวุฒิเนี่ยแกก็เบลอๆนะฮะแกบอกว่าแล้วสมมติว่ายึดอำนาจเรียบร้อยเนี่ยจะตั้งใครนายกจะมายังไงสภาประชาชนใช่ไหมฮะพูดแบบเบลอๆใครจะตั้งถูกไหมครับครับแกคืนวันนั้นวันที่ประมาณก่อนที่เราจะชุมนุมที่อักษะถูกไหมฮะหลังจากวันสองสามวันวันที่ห้าวันที่ห้าคุณสุเทพก็ออกมาเลยรัฐาธิปัตย์พอออกมารัฐาธิปัตย์เนี่ยผิดคิวหรือเปล่าไม่ใช่ผิดคิวครับแกก็คงหาทางลงไหมเพราะว่าผมว่าคุณณัฐวุฒิรู้สึกไปดีเบตเตรียมกันแต่ว่าผิดคิวอ่ะผมหมายความว่าอย่างนั้นนะดีเบต4 5สุเทพพูดรัฐาธิปัตย์ประเด็นก็คือว่าก่อนที่เราจะจบเบรก3ผมยังเชื่อและผมยังเห็นด้วยกับความคิดของจตุพรประธานนปช.ครับคุณสุเทพจะไปได้มีทางเดียวเขาเรียกว่ามีซอยเดียวเนี่ยครับซอยพี่เลผมเนี่ยถ้าพี่เลผมอยู่เฉยๆนี่สุเทพเขาบอกนะเขาจะยอมตายเดินเข้าศาลอาญาเพื่อจะมอบตัวแต่ว่าถ้าทหารปฏิวัติเป็นทางเดียวที่คุณสุเทพจะนิรโทษกับแม่จริงๆเนี่ยพุ่มกลับบอกว่าหมดเวลาแต่ว่าเราเตรียมคลิปมาเป็นคลิปของสถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทยครับผมอวยพรสงกรานต์อ้าวมีอ่ะท่านทูตมาเต้นเจ้าหน้าที่ทูตมาเต้นหน่อยนะขออนุญาตพุ่มกลับนะอาจจะเลยเวลาหน่อยนะครับแต่เราจะลากันไปก่อนนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยคลิป MV สงกรานต์โดยทูตอเมริกันประจำประเทศไทยวันนี้ผ่าหมากลาไปแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ